ทุกคนดูตรงนี้นะสวยมากนี่ทุกคนสวยเนาะโอ้ยมีแสงเดี๋ยวอ๋อต้นมะกอกจริงๆด้วยอ่ะต้นมะกอกต้นนี้สวยมากว้าวทุกคนดูนะนี่สวยมากคืออะไรก่อนสวยเนาะถ้ามีเปลี่ยนสีได้ด้วยตอนนี้เรามาถึง Royal Botanic Garden Melbourne แล้วนะคะกำลังจะเข้าไปแล้วค่ะคุณคะต้นมะกอกค่ะโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยทุกคนยินดีหัวเราะดูสินี่สิสวยเนาะต้นใหญ่มากใครมาเมลเบิร์นต้องมาสวนบอทานิกการ์เด้นของที่นี่นะคะทุกคนสวยมากต้นไม้เยอะมากเยอะจริงๆคือแบบสวยๆทั้งนั้นเลยเดินวันหนึ่งก็ไม่หมดอยากอยู่นานๆดูสิทุกคนมีทุกอย่างต้นอันนี้สีสวยเนาะสีมันสวยเนาะคือดอกอันนี้พิเศษมากนะคุณดูสิมันโผล่ขึ้นมาได้เลยมันถึงหัวหรือว่าปลายมันเลยสวยมากสวยมากจะมีผักกูดบ้านเราบ้างไหมอ่ะสวยมากดูต้นข้างบนนี่ใหญ่มากสีแบบสีเหลืองตัดกับท้องฟ้าอันนี้เป็นคริสมอร์ทัลหรือยี่เข่งนะแต่ต้นใหญ่มากสวยมากดูลวดลายเขาสิทุกคนสวยเนาะกิ่งโอ้ยสวยนี่มีกา
grass house ด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะเลยทีเดียวขอเข้าไปดูนิดนึงโอ้เป็นจะเป็นพวกเฟิร์นเนาะนี่ก็มีอีกกราสเฮ้าส์นึงนะคะแต่ว่าอันนี้มันปิดเนาะเขาไม่ให้บริการอะไคนี่สวยมากต้นสวยเนาะมีสีสันนี่ก็เป็นยี่เข่งอีกอันนึงนะที่แบบมีอีกสีหนึ่งสีชมพูที่เข้มขึ้นมาสวยมากดูต้นนนท์สิมีสีชมพูดอกสีชมพูด้วยอยู่ริมน้ำกิ่งก้านลีลาสวยงามมาก
ิร์นนี้ใหญ่มากทุกคนแบบดูสิสูงและใหญ่มากโอ้อันนั้นต้นปาล์มทุกคนตอนนี้ใหญ่โอ้ตัวยักษ์เหมือนเราเป็นคนแคะเลยว้าวสิใหญ่มากที่เราชอบมากเลยนะคะทุกคนสีสวยมากสวยมากเลยตอนนี้เป็นโซนกระบองเพชรนะคะส่วนโบทานิคการ์เด้นที่เมลเบิร์นนะคะจะเป็นสวนที่ถ้าเทียบกับที่ซิดนีย์แล้วเราว่าที่นี่ใหญ่กว่านะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบมีต้นไม้เยอะมากพื้นที่กว้างเดินทั้งวันยังไม่หมดเลยเนี่ยวันนี้เราใช้เวลาเดินนานเหมือนกันนะคะหลายชั่วโมงยังเดินไม่ทั่วเลยมีแต่ต้นไม้สวยๆวันนี้เมมจะเต็มก็วันนี้แหละทุกคนสวยมากถ่ายวิดีโอไปฝากทุกคนไม่หวาดไม่หวั่นกันเลยทีเดียวโอ้ตรงนี้เขาทำเป็นสระด้วยอ่ะเป็นที่พื้นที่ชุ่มน้ำให้กับต้นไม้รอบๆสวยมากส
ขาทำเป็นสวนหินสวยมากเลยทุกคนนี่ก็มีแคคตัสเต็มไปหมดสวยสวยนะสวยมาก